ากเมื่อก่อนที่ว่าเย็นเนี่ยผมจะไม่กล้าทานข้าวพอกินปุ๊บมันจะแน่นท้องท้องจะบวมน้ำในท้องอะที่ไม่รู้นะที่ผมมองดูอะท้องเราจะมีอาการนิ่มลงกดได้จากเมื่อก่อนท้องจะแข็งจะโตสวัสดีค่ะหมอวาวค่ะจริยาจิรวราพรค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอจะพาไปติดตามอาการของคนไข้ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นโรคตับแข็งค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคนไข้ท่านนี้กันเลยค่ะหมออยากจะให้พี่วชิระค่ะเล่าอาการตอนเริ่มแรกก่อนที่จะมารักษากับหมอค่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มแรกเลยนะครับจากอาการก็คือจะมีอาการแน่นท้องอืดท้องไม่สามารถนอนได้ต้องนั่งแบบหรือว่านั่งเอียงอะไรประมาณนี้ลักษณะเหมือนว่าจะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกประมาณนี้ครับผมแล้วมันมีอาการปวดไหมคะปวดนี่ก็จะมีแบบจะเป็นช่วงสีข้างอะไรเงี้ยมีแบบว่าสองข้างใช่ไหมคะใช่ครับคือแน่นขึ้นมาแล้วก็จะดันขึ้นมาดันขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก็จะหายใจไม่ออกอาการที่มานะคะก็คือจะมีอาการท้องโตนะคะแล้วก็มีน้ำอยู่ในช่องท้องค่าตับอักเสบนะคะขึ้นสูงจากค่าปกติค่ะประมาณ 2-3 เท่านะคะแล้วก็จะมีภาวะที่เสียดบริเวณชายโครงนะคะทั้ง2ข้างแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะคะแล้วก็อาการเนี่ยจะเป็นมากตอนช่วงเย็นเท่าที่สังเกตคือคนไข้มีภาวะคือตัวซีดนะคะหมอคาดว่าน่าจะเกล็ดเลือดต่ำด้วยซึ่งจากอาการทั้งหมดนี้ค่ะคือเป็นอาการของโรคตับแข็งนะคะก็เคยได้ไปที่โรงพยาบาลนะคุณหมอบอกว่าจะมีน้ำในช่องท้องมากคืออาจจะต้องเจาะดูดน้ำออกแล้วได้เจาะไปไหมคะทางคุณหมอได้เคยเจาะ1ครั้งนะครับแต่ก็ดูดออกไปได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ได้ประมาณ250 cc ค่ะแต่หลังจากนั้นแล้วก็ยังมีอาการเหมือนเดิมกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นคืออาการแน่นหน้าอกอาการแน่นท้องอะค่ะมันลดลงบ้างไหมคะอาจจะลดนิดหน่อยไม่ได้หายขาดหรือว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ไม่รู้นะค่ะอาจจะกินยาตามเวลาเรื่องไงแต่ว่าพอกลับมาอยู่บ้านอาการก็จะเหมือนเดิมแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่วชิระค่ะตัดสินใจค่ะมารักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรกับหมอค่ะตอนนั้นคือพี่วชิระคือแบบมีความคิดยังไงอะคะผมคนที่ว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายอยู่แล้วพ่อแฟนเขาเคยแนะนำมาแล้วเรื่องของทางคลินิกอวตารเรื่องคราวนี้พอไปรักษาที่ทางโรงพยาบาลปุ๊บก็มองย้อนกลับมาถึงครอบครัวคือลูกแฟนจะต้องไปเฝ้าเราใช่ไหมครับเราก็มองเอ๊ะทำไมเรามานี่ก็ร่วมเดือนแล้วมันก็ไม่ดีอะไรขึ้นมามันต้องไปทุกวันไงนี่ผมก็เลยลองลดที่ตัวเองลองกลับมาลองดูสิว่ามันจะดีไหมตามเวิร์กไหมผมก็บอกลองขอลองนะผมไม่ได้เชื่อก็เลยคุยกับแฟนก็เลยติดต่อไปทางคุณหมอต้นเรื่องอะไรทางคลินิกเนี่ยก็บอกอาการก็เลยมีการสั่งซื้อยาอะไรมาทดลองดูการรักษาของหมอนะคะคืออันดับแรกนะคะหมอต้องการที่จะนำน้ำที่มันเป็นน้ำส่วนเกินที่อยู่ในช่องท้องของคนไข้ค่ะออกก่อนคือหมอก็จะจ่ายตำรับยาที่สามารถขับน้ำออกได้นะคะแล้วก็ตำรับยาตัวนี้นะคะเป็นตำรับยาที่ไปช่วยบำรุงรักษาไตด้วยเพื่อให้ไตขับน้ำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2คือหมอจะใช้ตำรับยาที่เข้าไปรักษาตับโดยตรงนะคะเพื่อลดการอักเสบของเซลล์ตับแล้วก็ลดการเกิดพังผืดนะคะในตัวเซลล์ตับเองนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าเราไม่รักษาตับที่มันกำลังอักเสบอยู่อาการของคนไข้ก็จะเป็นเพิ่มมากขึ้นค่ะและ3คือหมอต้องให้ตัวยาที่เพิ่มปริมาณเลือดอะค่ะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เลือดของเราค่ะมันมีปริมาณมากพอที่จะไปซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ที่มีปัญหานะคะแล้วก็ต้องดึงเกล็ดเลือดของคนไข้เพิ่มด้วยซึ่งตำรับยาตัวนี้สามารถที่จะกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือดใหม่ๆอะค่ะขึ้นมาได้4นะคะหมอต้องจ่ายเป็นตัวยาที่ขับเอาของเสียออกเพราะว่าตับมีกลไกในการขับพิษออกจากร่างกายเมื่อไหร่ที่ตับเราพังของเสียจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่รีบรักษาคนไข้จะเริ่มมีอาการเบลอถ้าเราจ่ายตัวยาทั้งหมดนี้ไปแล้วค่ะอาการข้างเคียงของคนไข้ที่เป็นเช่นอาการเสียดแน่นท้องนะคะอาการหายใจไม่ออกค่ะก็จะหายไปด้วยเพราะว่าเราเข้าไปรักษาที่ตับ
ตัวตับที่มีปัญหาแล้วก็ไปขับเอาน้ําออกแล้วก็ไปขับของเสียออกอาการทั้งหมดของคนไข้ค่ะก็จะดีขึ้นต้องทําใจถ้าเกี่ยวกับการรักษาในทางนี้นะครับ1 คือเรื่องการกินยาเลยค่ะพลิกมากคือว่าต้องพลิกตัวเองเลยอ่ะง่ายคือต้องตรงเวลาใช่มากแล้วของทุกอย่างที่ทางคุณหมอห้ามต้องเป๊ะตามเวลาเป๊ะต้องสัปดาห์แรกก็ยังโอเคยังทรงตัวพอสัปดาห์ที่2เริ่มขึ้นไปเราไม่ค่อยแน่นหน้าอกแล้วนะค่ะท้องเราเหมือนว่าเราแบบสามารถนอนได้อะค่ะอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่ายืนเนี่ยผมจะไม่กล้าทานข้าวค่ะกินปุ๊บมันจะแน่นท้องจะบวมพยายามทําตามที่คุณหมอแนะนําอาการก็ดีขึ้นน้ําในท้องอ่ะที่ไม่รู้นะที่ผมมองดูอ่ะท้องเราจะมีอาการนิ่มลงกดได้จากเมื่อก่อนท้องจะแข็งจะโตค่ะหมออยากให้พี่วชิระค่ะฝากถึงคนที่เขามีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยของเขาเรื่องโรคที่เขาเป็นนะคะให้เขาได้รู้สึกว่าเขาจะได้มีกำลังใจค่ะอยากให้พี่วชิระฝากถึงคนที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่ค่ะผมคิดว่าทุกโรคมันน่าจะมีทางออกที่ดีสำหรับตัวคุณเพียงแต่คุณต้องสู้มันไม่ใช่สิ่งนี้นะกลัวโรคประจำตัวถ้าเรารู้จักรักษาตัวเองมีทางเลือกมีทางออกทุกคนลองดูนะครับผมค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณพี่วชิระนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับทางอวตารคลินิกนะคะครับผมยินดีครับยินดีครับ